ฮะน้องน้ำได้กินแซลมอนครั้งแรกนะครับเป็นไงบ้างแซลมอนครั้งแรกโอ้โหอร่อยมากเลยครั้งแรกนะหอยนางรมเหรอหอยนางรมครั้งแรกโอ้โหนี่ครับจัดไปครับนี่ปลาอาจจะดื้อชิมให้ทุกคนดูหน่อยโอ้ยนี่หอยนางรมต้องกินอย่างเงี้ยครับความเชื่อกับเอกถิ่นอ้าวน่าหวานใช่ไหมหวานแล้วเช็คบินกินซอมมอนแล้วเมื่อกี้บอกอะไรเมื่อกี้ไม่กินอะไรแล้วไอชิปกุ้งสดที่ร้านกุ้งเราเคยกินอยู่แล้วเดี๋ยวเราดิ้งครับกุ้งความกุ้งเด้งๆของร้านเราว่าไม่กล้องตามไม่ทันเลยเข้าไปฟดเลยหวานไหมเป็นไงครับรสชาติตำรับน้องแพรเป็นไงบ้างครับน้องน้ำครับมากินครั้งแรกอร่อยอย่างเดียวอะอร่อยอย่างเดียวติดใจหอยใช่ไหมนะติดใจหอยนะปูฟิตไอ้อย่างนั้นเขาใช้ปูฟิตเห็นไหมเขาจะเห็นทุกคนจะเห็นความแตกต่างนะว่าน้ำเรากินครั้งแรกรู้สึกถึงความแตกต่างใช่ไหมกับนี้ก็นี่ครับซื้อไปกินกันทุกคนง่ายอันนี้อร่อยพี่ชอบกินคิมดูเขาเรียกไอ้แกงป่าไก่บ้านของจันทบุรีนะเคยกินไหมไม่เคยเป็นไงอร่อยไหมฉันมากกินอะไรหลักๆเนี่ยกินอาหารบ้านทำน้ำพริกไปไหมน้ำพริกไปน้ำพริกกับพี่อยากกินน้ำพริกอะไรก็ได้อ่ะส่งพี่น้ำทำเป็นอ่ะพี่แบบเป็นบ้านแบบพี่คนลาวทำกินอ่ะเอ้ยจัดไปน้ำเราไปกินมีวัตถุดิบอะไรบ้างไงพี่จะซื้อมาไว้เดี๋ยวให้น้ำทำน้ำพริกปลาให้กินแล้วเดี๋ยวให้น้ำทำน้ำพริกปลาให้กินพรุ่งนี้แจกน้ำพริกปลาแบบไหนน้ำพริกปลาบ้านเขาใช่ไหมแจกมีอะไรบ้างวัตถุดิบพี่ที่ซื้อมาเตรียมไว้น้ำพริกปลาเหมือนน้ำพริกปลาใช่ไหมใช่แต่มันจะไม่มีไอ้ต้นอะไรอ่ะต้นหอมที่ไม่มีมันบ้านอ๋อที่ไม่มีที่บ้านเอาไม่ใส่ก็ได้ไม่มีเนี่ยหรอมีอะไรบ้างอ่ะปลาดุกปลาทูเหรอไม่มีแต่ปลาต้นหอมหรอแล้วพี่ต้องซื้ออะไรบ้างอ่ะก็แค่ต้นหอมแล้วก็ปลาเอาเป็นตัวเอาปลาเป็นตัวอืมแล้วก็พริกขี้หนูเรามีแล้วใส่พริกแห้งเหรอโอเคเรามีแล้วทุกอย่างในร้านมีเลยเนาะขายแค่ต้นหอมกับปลาเป็นตัวโอเคเดี๋ยวให้น้ำโชว์ฝีมือครับมือพอดีแหละกินข้าวเย็นเนี่ยกินร้านไอ้ชิมินี่อร่อยไหมพี่ชอบกินนะแต่วันนี้มันแบบแย่นี่เป็นไก่บ้านจะเหนียวหน่อยนี่เป็นแกงปักไก่บ้านสูตรจันทบุรีจะเหนียวนิดนึงถ้าเกิดแค่วดีๆก็จะเคี้ยวได้ลองกินหมึกสายมือใส่ว่าเท็กเจอร์เขาจะเหนียวๆหน่อย
มีสายให้กินอยู่เนาะเคยกินไหมยังไม่ได้เคยกินแต่กินหมึกอีกหมึกกล้วยใช่อ๋อนี่ไม่เคยกินครับหมึกสายไม่เคยกินเนเจอร์มันจะออกเหนียวเย็นไหมพี่เอาแผลที่เย็นไว้ทำไปแล้วก็แบบมีลูกค้าเข้าไงติดใจหอยน้ำติดใจหอยทุกคนแล้วปูฟิกกับปูสดมันจะแตกต่างกันแบบที่เจอเลยครับคนกินคือจะรู้เลยหอยน้ำร้อนก็คือแบบสดสดนะครับไม่ด่าง่ายกินแซลมอนครั้งแรกอันนี้ให้แค่ชิมก่อนเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวตูจะจัดเมนูแซลมอนแบบเดี๋ยวจะไปจัดที่ทะเลเดี๋ยวไปทะเลหอบพกหอบสากกระเบือไปตำที่ทะเลกันเราโอเคแซ่บๆไปปูอีกหน่อยนะโอ้ยปูเลยน้ำปลาร้าเลยนะเฮ้ยเอาน้ำปลาร้าราดด้วยไหนตอนนี้มันข้นละนี่ครับน้ำไม่อายกล้องนะครับนี่ชอบชอบดีๆจะเป็นดาราช่องตุนตำหลาต้องแพ้เอาละน่ากินกล้ามมาด้วยนะอร่อยนะกินได้นะกัดกินได้เลยเนื้อมันอยู่ข้างในอ่ะกัดเลยเดี๋ยวไปตามจิตใจหอยนางรมทุกคนหอยนางรมคือแบบตามจิตใจหอยนางรมกินเยอะๆกินเยอะๆสดน้ำนะครับสดน้ำเห็นกินได้ก็ดีใจครับทุกคนเนี่ยกุ้งกุ้งกุ้งตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กอะเนี่ยปกติใหญ่กว่านี้แต่พี่ถ้าเกิดเป็นความจริงพี่ชอบไซส์แบบนี้พอดีกินลิขสิทธิ์เข้าไปเนี่ยเพลงเดี๋ยวก็เสร็จแน่เลยว่ะนี่นะครับบรรยากาศนะครับอันนี้ใครบอกว่าอยากกินฝีมือน้องน้ำน้ำไปตำให้แบบพริกสดนะน้องแพลชิมให้เป็นไงบ้างไงบ้างครับอันนี้ประเทศเราเขาตำกันแบบนี้ใช่ไหมคะคือเหมือนตำนี่นะตำปลาปะนะแต่ก็แล้วแต่คนด้วยนะไม่ใช่ใบใช่ไหมก็จะคอยความชอบคนแนะนำนะไงน้องแพลรสชาติเป็นไงคะเอออะไรแบบบ้านแซ่บน้าบอกว่าน้าเขาจะลดหุ่นที่รักไอ้แต่ว่าทีนี้ไม่ลดแล้วอยู่กับเราไม่ลดแล้วกินอย่างเดียวขากินไปแช่น้ำหนักนะว่าตอนนี้กี่กิโลแล้วมันจะเพิ่มไปกี่กิโลเต็มพลังกันก่อนครับเดี๋ยวรอฟิล์มเดี๋ยวรอคลิปน้ำพริกฝีมือเดี๋ยวเราจะทำน้ำพริกให้กินแบบบ้านวันนี้ก็ให้ทำต้มแซ่บกับลาบหมูให้ลูกค้ากินลูกค้าที่เที่ยงเลยนะน่าไหลแม่เขาบอกว่าเอารสนี้นะลูกค้าที่เนี่ยเขาชอบรสจัดๆฝึกไว้ทุกคนบรรยากาศเนาะบรรยากาศวันนี้ฝนตกทุกคนก็เลยแบบวันนี้ปลายหลุนนะครับเงียบแล้วลูกค้าเพิ่งออกไปก็คลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ